ครับสวัสดีครับค่ะในตอนนี้ในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นไทยปลายสัปดาห์ยังยืนสวยไหมคะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าขึ้นแบบเริ่มน้อยลงแหละถ้าพูดถึงเกลิ่งหรือว่าในการปรับตัวสูงขึ้นณวันนี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตัวก็เริ่มเกิดขึ้นถึงแม้ว่าประเด็นตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับจะมีประเด็นเรื่องบวกก็ไม่ได้บวกอะไรมากมายนะครับหลังจากที่ ECB มีการประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับจาก 0.25% เป็น 0.15% แล้วดอกเบี้ยเงินฝากก็ไม่น่าเชื่อนะฮะที่พูดกันเล่นๆว่าฝากเงินต้องเสียตังค์ก็มีจนได้ดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ยก็คือจาก 0% นะครับไปติดลบ 0.10% ก็คือว่าถ้าฝากเงินกับ ECB เก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์คนฝากเงินนะเก็บตังค์คนฝากไม่ค่อยไม่จ่ายดอกเหมือนประเทศเรานะใช่นะครับก็เหมือนกับความหมายคือว่าคล้ายๆกับไล่ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับภาคเอกชนของเขาค่ะนะครับหลังจากที่เงินก็ฝืดทุกอย่างก็ไม่ค่อยดีนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อย่างที่คาดหวังนะครับสถานการณ์ก็ความจริงแล้วหุ้นควรจะปรับตัวขึ้นแรงถ้าสถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแต่วันนี้ในหุ้นตลาดยุโรปก็บวกเล็กน้อยนะดาวโจนส์เมื่อคืนก็บวกเล็กน้อยนะครับหุ้นไทยก็เลยหรือว่าในเอเชียเนี่ยการให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้เอฟเฟกต์ฮะเอฟเฟกต์น้อยนะครับแต่ว่ามาสนใจกับประเด็นในประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีข่าวนะครับข่าวเชิงลบเมื่อวานนี้เรื่องของกลุ่มพลังงานที่เตรียมจะรื้อโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านมาทุกคนจะวิ่งเข้าไปหากลุ่มละมาก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนใจไปหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในภาพของธนาคารที่ได้ประโยชน์จากตัวการปล่อยสินเชื่อต่อไปในอนาคตนะครับรวมไปถึงไปลงทุนในกลุ่มที่มีข่าวเป็นหลายตัวไปนะครับนั่นคือภาพของตัวผู้รับเหมาเกี่ยวกับโซลารูฟนะครับก็ทำให้ภาพของการลงทุนในขนาดนี้ก็เลยแบบว่ามีการซื้อขายที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาหุ้นก็เรียกว่าเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตัวโยกไปโยกมาจนบางคนทำไม่ทันนะครับเพราะบางทีตอนนี้หุ้นรับเหมาก่อสร้างเริ่มตกแหละคือก่อนหน้านี้ยังปรับตัวขึ้นอยู่ดีๆเลยนะสถานการณ์ในปัจจุบันผมก็มองว่าหุ้นยังไซด์เวย์ออกข้างๆแหละไม่ได้แบบปื๊ดปั๊ดเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับในทางของแนวรับก็ประมาณแถว1,440 1,450โดยประมาณนะครับจะเป็นแนวรับนะถ้าอยากซื้อผมยังคิดว่ายังน่าจะเป็นการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับแต่แนวต้านค่อนข้างไกลนะประมาณแถว1,483จุดไปอีกไกลสัก20จุดนะครับในตรงนี้งั้นสัปดาห์หน้าจะเทรดที่1450แนวรับ1483ก็จะเป็นแนวต้านนะครับหุ้นแนะนำนะครับก็ที่ทุกคนอยากจะฟังมากกว่าเมื่อกี้ที่พูดไปก็ไม่เคยได้ฟังเท่าไหร่นะก็ชอบกลุ่มธนาคารนะครับเหตุผลก็คือว่าผมมองว่าณวันนี้เราจะเริ่มเห็นภาคการก่อสร้างที่ดีขึ้นนะครับการใช้จ่ายภาครัฐจะโตขึ้นนะครับแล้วก็ภาคการลงทุนก็จะโตขึ้นนั้นเราจะเริ่มเห็นนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการตัวGDP โกรทเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ชอบหุ้นของธนาคารกรุงไทย KTB. นะครับหรือว่า KTB อ๋อแต่ก็ขึ้นมาทั้งวันนะพี่นะครับผมก็ยังก็เรียกว่าดับประกอบกับทางเทคนิคก็คือว่าทะลุไฮเดิมขึ้นมาแล้วนะครับตรงประมาณแถวไฮเดิมคือ20บาทตอนนี้ก็ 20.10 นะครับตื้อๆกันอยู่นะครับก็หวังว่าในการปรับตัวขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับประมาณการตัวเลข GDP แล้วก็การปรับประมาณการกำไรของตัว KTB เองด้วยนะครับหวังกับประเด็นในเรื่องของตัวการปล่อยกู้กับโครงการภาครัฐนะครับก็วันนี้ชอบหุ้นของ KTB เน้นเด่นพิเศษหน่อยนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่แนะนำนะครับก็มองภาพของ ECB ที่มีมาตรการลดดอกเบี้ยออกมานะครับแล้วก็ณวันนี้ภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ฟื้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าดูตัวเลข PMI เบื้องต้นของ HSBC ที่ออกมา 48.1 เป็น 49.4ในเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็มองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอมมอดิตี้นะครับหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยควรจะปรับตัวขึ้นนะครับหรือภาคการขนส่งทางเรือจะปรับตัวขึ้นนะพูดไปพูดมาก็คือแนะนำหุ้นของ TTA นะครับเริ่มรู้แล้วนะครับก็ทางนิดนึงคล้ายๆกันกับตัว KTB นะครับแต่ว่าเราคิดว่าผลประกอบการของ TTA ไตรมาส2ซึ่งปกติคือไตรมาส1ของเรานะฮะต่ำสุดแล้วนะเราจะเริ่มเห็นไตรมาส3ไตรมาส4ของเขาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับปีที่แล้วขาดทุนไป 5,000 ล้านนะครับปีนี้เราคาดว่าจะกำไร 1,000 กับ25 ล้านบาทนะครับก็เป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์ตัวหนึ่งในหลายคน
เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ชอบอยู่แล้วนะครับแต่ณวันนี้ขออนุญาตที่จะกลับมาแนะนำใหม่ตอนนั้น25 26รู้สึกให้ขายไปแล้วใช่ไหมถึงป่ะ22มั้ง20ขายไปแล้วรอบนึงนะครับตอนนี้ปรับทาร์เก็ตใหม่ค่ะเดิมทาร์เก็ตคือ22กว่าๆก็เลยแนะนำขายมันก็ลงมาตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับขอเปลี่ยนใหม่เป็น26บาท10สตางค์นะครับในเชิงของพื้นฐานนะฮะนะครับแต่เทคนิคเอาก่อนแล้วกันก็คือแถวๆ22บาท50ไฮเดิมนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับแต่ว่าถ้าดูทางเทคนิคนะครับดูตามกราฟเนี่ยจุดสูงสุดใหม่เริ่มขึ้นมานะสังเกตคือว่าหลังจากที่เคยทำจุดสูงสุดแต่ครั้งแต่ครั้งเนี่ยไม่เคยผ่านคือ 21.40 นะ2 3ครั้งนะครับลงไปถึงเมื่อวันเสาร์กับวันพุธที่ผ่านมานะครับตรง 21.40 แล้วไม่ผ่านนะเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับที่ผ่านขึ้นมาก็แสดงว่าถ้ายังสูงกว่า 21.40 ได้ผมเชื่อว่าน่าจะปรับตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดเดิมคือ22บาท40ถึง22บาท50ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับก็วันนี้ชอบตัวใหญ่นิดนึงก็คือ KTB แล้วก็ตัวหุ้นของ TTA ครับแล้วหุ้น ITD ล่ะคะก็ดีนะครับผมมองว่าณวันนี้นะครับระยะยาวๆเนี่ยผมมองว่าหุ้นขึ้นยาวนะครับแล้วคือแล้วมาก่อสร้างเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ขึ้นค่อนข้างยาวนะครับเราคงจำกันได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่มีปัญหาเรื่องของประเทศนะครับแล้วก็ภาพเศรษฐกิจที่ต่ำตกต่ำรัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นในเรื่องของโครงการลงทุนภาครัฐนะถ้าจำได้คือช่วงของปี55นะครับตอนนั้นตัว ITD นะครับราคาหุ้นอยู่ที่3บาทกว่านะครับขึ้นรวดเกือบทั้งปีนะครับไปสูงสุดเกือบ8บาทนู่นนะนะครับราคาตอน8บาทคนก็ชอบซื้อเพราะมันดีแล้วนะครับแต่ว่าพอดีแล้วผมก็มองว่านั่นจุดที่น่าขายก็จะบอกว่าณวันนี้คือผมมองว่าระมาก่อสร้างเนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้ดีได้ในระยะปานกลางนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยนะครับมันเนื่องจากว่าขอรอดูข่าวจริงก่อนแล้วกันอย่างที่คาดหมายว่าจะทำอย่างงู้นคาดหมายว่าจะทำอย่างนี้นะครับซึ่งคงทำนะครับแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการของการเทคโปรฟิตนะครับมันถ้าเปิดระยะสั้นก็คือว่าจะซื้อรอแนะนำว่าเป็นการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวลงกลุ่มละหมาดทั้งหมดนะครับรอซื้อเมื่ออ่อนตัวลงนะครับลงมาในรอบแรกอย่าง ITD นะครับตอนนี้4บาท96สตางค์โลเดิมคือ 4.78 นะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันคือ 4.60 ตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับประกอบกับคือถ้าดู RSI ตอนนี้โอบอสมากๆโอบอสก็คือเกิน 70% ตอนนี้อยู่ที่80โอ80กว่านะ86 81% นะครับหรือตัวสเตคอนก็เช่นเดียวกันนะครับระยะสั้นคือ take profit นะครับแต่ยาวถือต่อนะครับก็ตัวสเตคอนนั้นในภาพของทางเทคนิคนะครับคล้ายกันก็คือว่ารออ่อนตัวลงมาที่ทรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับแถวๆ 21.50 นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือชอกันช่างหรือว่า CK นะครับเส้น10วันเหมือนกันนะครับรอรับอ่อนตัวนะครับ21บาท20ต่างตรงนั้นเป็นแนวรับตอนนี้อยู่ที่21บาท80ก็แสดงว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างผมมองว่าภาพระยะกลางดีแต่ภาพระยะสั้นน่าจะอ่อนตัวลงก่อนครับรับเหมาเนาะครับผมโอเคก็แหมต้นไทคอนก็มาเรียบร้อยแล้วนะไอ้หุ้นที่นั่นนะเพิ่งจะมาคือมาช้าแต่ชัวร์20บาทใช่ไหมตัวเนี้ยครับผมก็ประมาณให้เดิมก่อนนะฮะแถวๆ18บาท40นะครับ18บาท40ตรงนั้นก็เป็นแนวต้านคือก็เรียกว่ามาตีตัวแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าดูสังเกตในรอบหลายๆรอบที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าหลังจากที่เกิดรัฐประหารเมื่องวดที่แล้วนะครับปี2549ชุดแรกที่มาแบบยาวๆนะฮะคือรับเหมาก่อสร้างนะครับชุดที่2ที่จะมาคือภาคของการลงทุนภาคเอกชนก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ถ้าจะชอบอีกกลุ่มนึงนะครับที่รออ่อนตัวเช่นเดียวกันก็อมตะเหมราชนะครับไทคอนโลจนะอะไรเงี้ยแต่หลักๆเอาอมตะกับเหมราชไปก่อนแล้วกันก็กลุ่มพวกนี้เราเคยนำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละยังให้ถือต่อนะครับแต่รอบมาก่อสร้างเทคโปรฟิตรออ่อนตัวซื้อใหม่ครับผมค่ะพี่ต้นชัดเจนนะครับชัดเจนชัดสัปดาห์หน้าก็น่าจะไปต่อนะตลาดเนาะตลาดน่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมมองว่าในภาพระยะกลางเช่นเดียวกันคือว่ายังจะไปต่อนะครับแต่จุดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของต่างประเทศนะครับกลัวกังวลว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับแต่หลายคนเริ่มตีความว่าแสดงว่าเศรษฐกิจของยุโรปนั้นชะลอตัวไม่ได้ดีจริงเลยต้องลดดอกกลุ่มสินค้าพวกคุณกลุ่มสินค้าพวกพันธุ์อยากจะเป็นตัวดึงนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของในประเทศก็คือกลุ่มพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวการรื้อโครงสร้างของพลังงานเนี่ยคนก็กังวลเหมือนกันทำให้กลุ่มใหญ่ๆอาจจะดึงลงมาแต่หุ้นแต่หุ้นในประเทศโดเมสติกเพลสังเกตว่าตอนนี้มามุ่งมาที่กลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วนะครับก็ตามมาจากตัวกลุ่มละหมาก่อสร้าง
นะครับงั้นณวันนี้คือผมคิดว่าการโยกย้ายการลงทุนหลายกลุ่มย้ายไปย้ายมามันก็คงจะเกิดขึ้นแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่ผมมองนะครับคือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวการบริโภคประเทศหลายคนถามเยอะนะครับว่าทำไมตอนนี้ยังไม่ค่อยเริ่มเชียร์หุ้นการบริโภคในประเทศเลย คือจะแนะนำหุ้นในกลุ่มก่อสร้างคือการใช้จ่ายภาครัฐกลุ่มลงทุนก็คือกลุ่มที่ก่ออุตสาหกรรมหรือวันนี้ที่นำเพิ่มคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในการภาคของการบริโภคเนี่ยปกติแล้วที่ผ่านมาการบริโภคเราไม่ได้ดรอปนะฮะลดตรงเล็กน้อยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกระตุ้นพวกนี้มันจะมาที่หลังค่ะมันเป็นแบบซีรีส์มันเนาะผ่านไปแล้ว2 ไตรมาส 3 ไตรมาสค่อยมาคิดกันนั่นพวกนั้นกลุ่มพวกนั้นอย่างกลุ่มพาณิชย์นะครับกลุ่มโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับก็จะขึ้นช้ากว่านะผมก็เลยคิดว่าในรอบนี้คือกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะต้องเป็นหุ้นรอสถานการณ์ไปก่อนนะครับก็เลือกครับผมวิธีการจับทางหุ้นของพี่ต้นนี้เดี๋ยวมาสอนเราด้วยนะคะโมเมนตัมเทรดนะฮะโอ้จริงแล้วอยากจะสอนเองนะแต่วันนั้นผมต้องเรียนหนังสือยังเครียดอยู่นะไปตั้งเรียนหนังสือได้เดี๋ยวหาตังก่อนหาตังก่อนเสาร์อาทิตย์นี้4อาทิตย์นะฮะผมเรียนหนังสือติดต่อกันไม่น่าเชื่อว่าผมเมื่อก่อนสมัยก่อนผมอาจารย์เป็นนักเรียนต้นผมเป็นอาจารย์สอนเทคนิคนะฮะผมเขียนเทคนิคทีสิทธิ์หรือแต่ไอตัวทีสิทธิ์นะฮะเป็นนักเทคนิคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับพอดีไม่ได้เก็บเอกสารไว้นะครับท่านกลต.บอกว่าไม่มีหลักฐานไม่ได้นะไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันผ่านมาแล้ว10กว่าปีนะครับก็เลยต้องไปเรียนหนังสือก็2 4 3อาทิตย์เสียที่ติดต่อกันดีขนาดพี่ต้นยังเรียนพวกเราก็ต้องเรียนด้วยสิผมจริงแล้วไปเรียนสิ่งที่รู้แล้วบางท่านก็เคยผมเป็นคนที่สอนมาด้วยไม่รู้คนที่สอนผมเขาจะคิดยังไงฮะสอนจระเข้ว่ายน้ำเออไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเอาในเมื่อเป็นกฎกติกาของทางตลาดทางกลต.ก็ต้องทำนะฮะเพราะเราพี่ต้นยังต้องไปเรียนนะคุณผู้ชมคิดดูนะครับครับผมแล้วก็มีน้องๆที่แบบมีดังนี้ก็น้องๆที่เคยฝึกมาแล้วก็ปูพื้นไปก่อนได้ครับครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ